อมรินทร์ทีวีจะผ่านมาร่วม20ปีแล้วแต่โกเทศสุภรัตน์แซ่งูและคนเกาะพระทองยังจดจำทุกภาพทุกเสียงทุกเหตุการณ์ได้ดีราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองวันที่เกิดสึนามิก็ได้ออกทะเลไปนอกชายฝั่งไปกู้รอบปลาหมึกในทะเลครับมันเป็นคลื่นลูกสูงน้ำทะเลจะใกล้ๆเหม็นกับสารกัมมันทันนะครับคลื่นลูกสูงมากเหมือนกับภูเขาแล้วก็ตกว่าลงไปมองจากทะเลเข้าชายฝั่งจะเป็นคลื่นถมทะลมหาดนะครับใหญ่มากครับก็เสียงกับเฮลิคอปเตอร์เสียงกับฟ้าร้องดังได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมันจุดลุทัศน์อ่ะแล้วน้ำมันก็มาเยอะมากมาทุกด้านเลยแล้วพี่ก็วิ่งหาลูกลูกบ่าวพี่สองคนอ่ะและคนที่สามตัวเล็กอ่ะเพิ่ง11เดือนพี่ก็โหบพอวิ่งขึ้นทุ่งวิ่งขึ้นไปบนทุ่งคลื่นมาอีกตัวขึ้นมาม่วงหินมาพานก็ขึ้นไปก็เหมือนกับขึ้นกับผ้ามันหมุนติ้ว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 เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะก็ยังจำถึงบัดนี้ได้เลยอ่ะผมสูญเสียพ่อครับก็ไปเจอศพก็ประมาณวันที่4ไม่เคยลืมครับก็ยังจำได้ตลอดยังจำกันได้อยู่นะครับว่าเหตุการณ์สึนามิซึ่งสร้างความเศร้าโศกให้คนกันทั้งประเทศนะครับผู้คนล้มตายกันอย่างมากมายนะครับแล้วก็บ้านเรือนถูกทำลายก็ปรากฏว่ามีผู้บริจาคนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนั้นอย่างมากมายเลยนะครับมาที่มูลนิธิชัยพัฒนาก็มีได้อีกส่วนหนึ่งบริจาคไปที่กาชาดกรมสมเด็จพระเทพนั้นในฐานะที่ทรงเป็นประธานดูแลทั้งสองหน่วยงานเนี่ยนะครับก็เลยมีพระราชกระแสว่าผู้คนถูกกระทบนั้นบ้านเรือนพังทลายอะไรต่างๆก็ควรจะช่วยเหลือทีนี้ทางกาชาดนั้นในเรื่องการปฏิบัติอาจจะไม่ถนัดพระกรมมูลนิธิชัยพัฒนาก็เลยให้ร่วมกันทำให้เกิดโครงการเราเรียกว่าชัยพัฒนากาชาดไทยThank you.
คือเป็นซากถนนเดิมของหมู่บ้านครับเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านจากตรงนี้จุดนี้ใช้สัญจรไปผ่านทางหน้าโรงเรียนครับแล้วก็ยาวจะเป็นทางถนนทางเท้าอยู่ครับจริงๆตรงนี้มันไม่มีร่องขนาดนี้ครับแต่ว่าโดยกำลังของสึนามิมันซัดกลายเป็นร่องขาดก็แถวนี้เป็นที่ว่าชาวบ้านได้วิ่งหนีขึ้นนะครับหนีขึ้นบางส่วนก็วิ่งขึ้นไปทางนากุ้งผ่านทางโรงเรียนไปครับแล้วก็บางคนก็เขาก็วิ่งขึ้นต้นไทรคลื่นยักษ์ไม่เพียงทำร้ายชีวิตหากแต่ยังทำลายหมู่บ้านปากจกบนเกาะพระทองให้เหลือเพียงซากปรักหักพังผู้คนบ้านแตกสะแรกขาดไร้ที่อยู่อาศัยตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีช่องน้ำผ่านข้ามไปได้คือเชื่อมติดกันออกไปทางโน้นก็จะเป็นถนนเป็นถนนของหมู่บ้านเชื่อมอยู่กันหมดนะครับแต่บ้านผมจะอยู่ตรงนี้ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้ไม่เหลืออะไรเลยครับเหลือแต่ดินไม่กระทั่งเสาก็ไม่เหลือตอนนั้นในหัวคิดอะไรไม่ออกเลยครับคือเหมือนกับสิ้นหวังไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปอยู่กันตรงไหนคิดกันไม่ออกว่าจะทำยังไงครับโกเทศและชาวบ้านปากจกคนอื่นๆต่างโซซัดโซเซไปพักพิงอยู่ตามศูนย์ผู้ประสบภัยในอำเภอคุระบุรีที่จัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเฉพาะหน้าที่แปปาเขาก็พามาอยู่ที่วัดนะครับมารีบไปอยู่ที่วัดป่าซ่านครับก็หลายวันนะครับก็มีทางหลายหน่วยงานที่เขาช่วยเหลือบริจาคของเพียงของใช้อะไรประมาณนั้นนะครับพอหลังจากวัดป่าซ่านก็ได้มาอยู่ที่หลังโรงเรียนชุมชนครับเขาก็ไปกางเต็นท์อะไรอยู่เป็นชั่วคราวเพราะตอนนั้นต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะไปอยู่กันตรงไหนเพราะว่าเดิมๆคนเกาะพระทองเขาก็เคยอยู่แต่ที่นั่นอย่างเดียวครับไม่มีที่ทางที่ไหนเลยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดไม่ออกครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เสียใจกับการที่ว่าพ่อเพิ่งเสียจับต้นจนปลายไม่ถูกครับขณะที่ผู้ประสบภัยมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองโครงการชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาก็เริ่มต้นภารกิจการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณบ้านทุ่งรักตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจากกรมป่าไม้เพื่อนำมาสร้างบ้านพักถาวรจำนวน173หลังพร้อมระดมทหาร500นายนักเรียนอาชีวะ500คนจากทั่วประเทศมาช่วยกันลงมือลงแรงสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยโดยสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง3เดือนตอนแรกขอเรียนได้ทราบกังวลเหมือนกันว่านักเรียนอาชีวะนี่เขาได้ชื่อมาจากหลากหลายมาจากหลายโรงเรียนนี่เดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวอย่างที่เรารับทราบรับรู้กันเนี่ยนะครับเป็นหน้ามหัศจรรย์ใจนะครับหลายร้อยคนมาจากหลายสถาบันหลายภูมิภาคอยู่ด้วยความสมานฉันท์และใคร่กลมเกลียวกันมีวินัยมากนะครับไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แม้กระทั่งครั้งเดียวก็ไม่เคยเกิดเพราะฉะนั้นในการดำเนินการครั้งนี้ประโยชน์มันไม่ได้เฉพาะผู้ถูกกระทบจากสึนามิเท่านั้นนะครับยังได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในการศึกษาผ่านกระบวนของจริงและทำให้เกิดความสมานฉันท์ในหน่วยงานที่ไม่ค่อยจะสมานฉันท์นี่พอก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวเราต้องดูให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นอยู่ได้ด้วยเราก็มุ่งไปดูเรื่องระบบโครงสร้างอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะครับระบบไฟฟ้าระบบน้ำด้วยท่อนเพราะคนจำนวนมากกว่าทุกคน173หลังนี่ก็หลังละ 3-4 คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็เกือบร่วมพันเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแล้วก็พระราชทานชื่อด้วยบ้านทุ่งรักตามชื่อของสถานที่นั้นอันนั้นเนี่ยอยู่พักชั่วคราวที่เพปาครับก็ได้มีทางอำเภอทางผู้ใหญ่บ้านเขามาประสานว่ามีโครงการของพระองค์ท่านอยู่ที่ว่าจะมายกบ้านให้จะเข้าไปอยู่ไหมก็พอได้รู้ก็เลยได้ลงรายชื่อเข้ากันไปอยู่ดีใจมากสุดๆนะครับบอกว่าโอกาสอย่างนี้เ
เราก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้ครับหลังผู้ประสบภัย50ครัวเรือนแรกเข้ามาอาศัยในบ้านพักถาวรระยะที่1สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่โครงการชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักเพื่อส่งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยนายเปอร์เกนชาวบ้านที่โดนสึนามิมาเข้าเฝ้ามันจะมีเต็นท์ฝนตกประมาณ6โมงเย็นผมนึกในใจนะพระเทพไม่มาแน่เพราะฝนมันตกท่านยังมาท่านลงมาเดินเปียกฝนมาเราถึงบอกชาวบ้านมาใจเย็นๆพูดสามประโยคใจเย็นๆจะทำให้อยู่สบายผมยังจำตรงนี้แล้วสบายจริงครับไม่มีอะไรจะเท่าเทียมได้แล้วถ้าได้โอกาสที่ว่าทางพระองค์ท่านได้ให้กับทางชุมชนของพวกเราเนี่ยครับทุกคนก็คิดว่าไม่มีอะไรเทียบเท่าได้ครับการสร้างบ้านนี้เราก็พิถีพิถันนะครับเรามองไปถึงอนาคตด้วยเราก็เลยปลูกเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแต่ถุนสูงก็สมควรเพื่อมองข้างหน้าไปว่าวันข้างหน้าชั้นล่างนั้นสามารถกั้นเป็นที่อยู่อาศัยนะครับถ้าครอบครัวขยายขึ้นมานั้นก็ไม่ต้องย้ายเยอะไปที่ไหนไม่ต้องเป็นปัญหาเวลาทำงานเนี่ยพระองค์ท่านจะสอนเสมอให้มองไปปัญหาข้างหน้าด้วยนะครับช่วยวันนี้เพื่อให้เขาอยู่รอดอย่างยั่งยืนตลอดไปทีนี้ประเด็นถัดไปเนี่ยก็คือว่าเขาจะอยู่อย่างไรอันนี้สำคัญและส่วนมากก็ประกอบอาชีพประมงเขาเมื่อก่อนอยู่หมู่บ้านปากจอกครับอายุ25ปีก็เริ่มจะออกเรือแล้วครับเมื่อก่อนก็เป็นเรือลุงเคยลุงกะปิโตมากับทะเลโตมากับประมงครับคลื่นยักษ์ไม่เพียงทำร้ายชีวิตทำลายบ้านเรือนหากแต่ยังทำลายเรือประมงซึ่งเป็นเครื่องมือหากินหลักขณะอาศัยอยู่บนเกาะพระทองโกเทศและชาวบ้านปากจกต่างเฝ้าฝันถึงการออกเรืออันเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงบนท้องทะเลอีกครั้งหนึ่งกังวลครับเพราะว่าเรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกันเพราะหนึ่งอาชีพอื่นเราก็ไม่เคยทำไม่มีความรู้ไม่มีที่ดินไม่มีทางอะไรประมาณนั้นนะก็กังวลครับกังวลเยอะเรือก็ถูกทำลายไปอย่างมากมายนะครับเราก็ต้องสร้างเรือหัวโต้งที่ก็ใช้หาประมงพื้นบ้านก็ปรากฏว่าประสบปัญหามากเลยในระยะช่วงนั้นนะครับคือไม้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนคือเอาไม้มาทำก็เดี๋ยวก็ตัดไม้ทำลายป่ารวมทั้งในประเทศในฐานะประธานมูลนิธิใช้พัฒนาด้วยแล้วก็ดูแลทางด้านการชาติด้วยจะมาดูจะเปลี่ยนวัสดุได้ไหมละเอียดไปหมดทุกอย่างเลยนะครับเราไม่อยากเปลี่ยนรูปฟอร์มของเรือซึ่งแสดงออกถึงว่าจะทำตามริมทะเลภาคใต้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็คงสภาพเดิมวัสดุแทนที่เป็นใช้ไม้นั้นตอนนี้เราใช้หลอดไฟเบอร์แทนนะครับก็คงทนประหยัดแรกๆก็ทุกคนก็ยังไม่ค่อยตอบรับกับเรือไฟเบอร์กลาสเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยสัมผัสครับพอก็ยังกังวลบางคนก็ไม่เอาแรกก็ไม่ยอมรับหรอกเป็นเรือพลาสติกนี่มันคงไม่คงทนผู้ต้องทดลองทดสอบให้ดูเลยนะครับแจกจำได้ผมแจกค้อนเลยบอกถ้าใครสามารถทุบเรือไฟเบอร์แตกเนี่ยจะเอาเรือไม้ให้ลำนะครับก็มาทุบกันโป้งกันไปผลสุดท้ายเกิดความแน่ใจเราก็นึกว่าปัญหาหมดแล้วนะครับแต่ว่าท้ายเป็นปัญหาที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าเป็นเรือพลาสติกเนี่ยไม่มีแม่ยานาง
โอ้การพัฒนานี่มันหลายมิติจริงๆนะครับโดยทั้งวัฒนธรรมความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยตามที่พระบาทที่อยู่รับสั่งสอนเลยเสมอเรื่องภูมิสังคมเนี่ยในแง่สังคมนี่มีหลายแง่หลายมุมมากนะครับพระบรมไม่ยอมรับบอกว่าเนื่องจากไม่ใช่เรือไม้เพราะฉะนั้นไม่มีแม่ยานางการแล่นเรือนี่ต้องมีแม่ยานางคุ้มครองไปผมจำได้พิธีมอบตัวเป็นพระเทพก็ไปเอาผ้าแพเนี่ยผูกที่หัวเรือทุกลำเลยวันนี้แม่ยานางกับบุญนิธิชาปนาเสด็จมาเป็นองค์เห็นเลยชาวบ้านเชื่อผลสุดท้ายโครงการนี้ก็สำเร็จได้ดีนอกจากเรือพระราชทานแล้วโครงการชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักยังสร้างโรงซ่อมเรือและท่าเรือใกล้ชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพประมงให้ครบวงจรในทุกๆมิติหลังจากได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านก็ทุกคนก็เริ่มจะมีกำลังใจขึ้นก็อย่างน้อยได้มีบ้านพักและก็ได้มีเครื่องมือทำมาหากินก็พระองค์ท่านได้บ้านหนึ่งหลังกับเรือไฟเบอร์หนึ่งลำครับก็ได้กำลังใจก็ได้เริ่มปรับตัวครับจากจุดนั้นเราก็มีกำลังใจคราวนี้สู้ชีวิตเพราะว่าหนึ่งพอสู้กันไปก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันครับก็ไปด้วยกันครับได้หลักคือกำลังใจที่ทุกคนคิดเลยว่าทุกคนไม่ใช่เท่าแต่ผมนะครับคือว่าดีใจมากที่ว่าทางพระองค์ท่านไม่ทอดทิ้งเอาล่ะมีอาชีพแล้วเราดูไปถึงโรงงานแปรรูปเลยนะครับคือไปส่งตลาดก็ได้ราคาแค่นั้นแหละนะครับแทนจับปลาแทนที่ไปส่งตลาดก็มาส่งที่เราก็ทำการแปรรูปเป็นปลาแห้งเป็นปลาผลเป็นกะปิตอนแรกก็เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำอะไรเป็นออกทะเลก็อยู่บ้านพอเฟ้นได้ของได้ปลาหมึกมาก็ขายได้กะปิมาก็ทำกะปิปากจกอร่อยดีสีก็สวยไม่ใส่สีนะกุ้งมาแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยก็เราคิดว่าเราไม่ลืมที่เมื่อก่อนเราทำอยู่แบบไหนพอขึ้นมาข้างบนนี่ก็ต้องทำแบบที่เราทำเดิมๆ เราไม่ทิ้งแบบว่ามาทำมีรายได้เสริมขึ้นมีรายได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็มีรายได้อันนี้สำคัญนะครับเปลี่ยนชีวิตจากทะเลมาเป็นชีวิตบกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมีความรู้อาชีพอื่นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละเคสแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องศึกษาอย่างพิถีพิถันเลยนะครับเพื่อป้อนความต้องการให้ตรงกับความต้องการของเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราพัฒนานี้พัฒนาอะไรไม่จะไปเปลี่ยนเขาทั้งหมดเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเขานี่มันก็ทำให้เราสูญเสียสมบัติทางด้านวัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้ความคนดีความเปลี่ยนแปลงของเก่าก็ต้องรักษาไว้แต่พร้อมกันนั้นก็มีวิธีสมัยใหม่เท่าที่นะครับจะเอื้ออำนวยได้ความสมดุลนั้นมันต้องรักษาไว้ให้ได้อยู่ตลอดเวลาจะกลับไปเพราะว่าพอกลับไปปั๊บมันนึกถึงอดีตอะแม้ว่าทำใจไม่ได้บางทีอะไรอย่างนั้นเนี่ยลูกหลานอะไรเสียชีวิตถึงไม่อยากลงไปอยู่คิดว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานแล้วแหละไม่ลงแล้วแหละที่เกาะตกลงมีบ้านแล้วนะครับมีสถานแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วเราก็มองไปเรื่องการศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าลูกหลานพวกนี้เขาก็จะต้องไปโรงเรียนเราพัฒนาตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กเลยลูกสาวคนเล็กอยู่ที่ทุนเด็กๆมูลนิธิในโครงการของพระเทพเนี่ยค่ะของในหมู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็พออายุได้4ขวบ
ก็ออกไปโรงเรียนทุ่งรักชัยพัฒน์ของโครงการของประเทศดีใจมากที่ลูกได้มีอนาคตอ่ะตั้งความหวังลูกไว้ให้ลูกตั้งใจเรียนสูงๆได้มีอนาคตข้างหน้าแต่ได้ทำงานดีๆไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อเหมือนแม่เพราะฉะนั้นมิติที่เรามองซ้ำอีกทีนึงว่านอกจากวัสดุสิ่งของบ้านเรือนโครงสร้างแล้วดูมิติของมนุษย์ด้วยตั้งแต่การศึกษานะครับการเป็นอยู่เรื่องอาชีพเรื่องสาธารณสุขนะครับสุขภาพอนามัยทุกมิติเลยผมว่าโครงการหมู่บ้านทุ่งรัก173หลังนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนที่ค่อนข้างจะพร้อมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตลอดจนกระทั่งพยายามจะรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยเป็นประธานชุมชนมาประมาณ3ปีครับในใจก็คิดอยากจะช่วยสังคมอยู่แล้วครับจากกำลังใจที่พระองค์ท่านทำให้เราอยากจะทำความดีมั่งถึงเล็กๆน้อยๆเผื่อส่วนรวมอะไรสักนิดสักหน่อยก็เลยลองดูว่าเผื่อจะทำได้ครับทดแทนพระองค์ท่านที่ว่าพระองค์ท่านได้ให้โอกาสพวกเราดีใจมากเลยนะแบบว่าขอบคุณที่ท่านมายกที่อยู่ให้แล้วก็มีที่ทำมาหากินให้ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนยกขึ้นตัวหัวเลยดีใจมากที่ว่าโครงการของพระเทพได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิอะค่ะถ้าว่าไม่มีโครงการนี้ก็ไม่รู้จะว่าจะเอาที่ไหนไปทำมาหากินกันนะคะเหมือนที่เขาใช้เวลาตามพระราชกระแสเนี่ยพระทรงเป็นนักประวัติศาสตร์ของเสด็จพระเทพต้องดูรอบคอบดูเรื่องจิตวิทยาอะไรต่ออะไรนะครับเดินตามรอยสมเด็จพระชนกาที่เปรียบคือมองคนเป็นคนมองลึกลงไปความรู้สึกแรงดลใจของแต่ละคนอะไรเนี่ยนะครับมองแล้วพยายามดีไซน์ความช่วยเหลือให้สอดคล้องผลักดันให้เขาสามารถรักษาสิ่งต่างๆในประเทศนี้ได้วิธีการช่วยเหลือถ้าจะเห็นความแตกต่างก็ประเด็นแรกที่สุดก็คือความต่อเนื่องเพราะนั้นความช่วยเหลือโดยทั่วไปนั้นจะช่วยแล้วก็จบแต่ก็เรานี่คำว่าเราช่วยเหลือคนนั้นเรามิติคนเป็นวงจรของชีวิตเลยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับเราก็ดูเป็นองค์รวมเลยทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเงื่อนความต่อเนื่องและลักษณะบูรณาการนั้นคือความแตกต่างนะครับเวลามูลนิธิลงไปทำงานนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระชนกาธิเบศรก็ดีกรมสมเด็จพระเทพที่รับถ่ายทอดมาก็ดีนั้นเราจะใช้หลักการนี้อยู่ตลอดเวลาความช่วยเหลือไม่ใช่เขาหิวแล้วเราก็ให้ข้าวเขามือเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะทำยังไงนะครับเราดูทำไงก็จะประกอบอาชีพของเขาเขาเรียนดูได้อะไรต่ออะไรได้เป็นซีรีส์ทั้งองค์ความรู้ทั้งการศึกษาทั้งมิติของมนุษย์ทั้งหมดได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งหมดชื่นบ
Tamarind TV